ชาวโลกไม่ได้ภูมิใจกับความที่เราชนะหรือแพ้แต่เขาเห็นเรามีความสุขการที่เราจะได้ไปแข่งโอลิมปิกใน2ปีทีมเราอาจจะยังไม่ทันแต่ว่าใน4ปีข้างหน้าเราหน้าที่จะแข่งในรายการ Sport Vision The Exclusive เวลา 9:30 น. ทาง T-Sport 7